คำพูดเพียงไม่กี่ประโยคของเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียในการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ของอิตาลีกลายเป็นชนวนสร้างความบาดหมางระหว่างรัสเซียกับอิสราเอลทันทีNo to, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. ในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์พิธีกรถามว่ายูเครนจะผันตัวมาสนับสนุนแนวคิดนาซีได้อย่างไรในเมื่อประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีเชื้อสายยิวลาฟรอฟตอบว่าผู้นำยูเครนจะมีเชื้อสายยิวหรือไม่คงไม่มีความหมายเพราะอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมนีก็มีเชื้อสายยิวเช่นกันการให้สัมภาษณ์ผ่านทางไกลครั้งนี้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างและสร้างความไม่พอใจให้อิสราเอลเป็นอย่างมากยาอีลาผิดรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลประนามการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียด้วยท่าทีแข็งกร้าวอามิราเชซาฮุตเซอร์เกย์เลฟรอฟีชาวริยาบิลตินิสลาฮัตฮิตเลอร์ลอฮายามิมอซายูดีวายูดิมลอฮอร์กูอิตอัตซมัมบาชออาอนาคูซิมคอลมาอามัตซิชมอยะฮซิมโตวีมอิมรุซียาอาวัลยิชกวูลวะกวูลอะซะฮะปามนิคซาเมมเชลตรุซียาซริคาลิตนะเซลบิฟานานูวะบิฟเนอามายูดีขณะที่ประธานอนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวยาดวาเชมแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น The words of Foreign Minister Lavrov are a fallacy, are deemed to be condemned in the strongest terms. He's propagating basically the inversion of the Holocaust. The victims are deemed to be the perpetrators.This is abhorrent. This is despicable. This is contrary to historical truth. ด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ารัสเซียลืมบทเรียนทั้งหมดที่ได้จากสงครามโลกครั้งที่สองหรือไม่เคยเรียนรู้จากบทเรียนเหล่านั้นВчора, наприклад, міністр закордонних справ Російської Федерації відкрито і не соромлячись сказав, що найбільше антисеміти нібито серед самих євреїв, і що нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів.รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้กลับว่าแถลงการณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลมีเนื้อหาบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และพยายามหาเหตุผลเพื่อสร้างความชอบธรรมในการสนับสนุนระบอบนีโอนาซีในยูเครนนอกจากนี้ยังอ้างตัวอย่างการร่วมมือกันระหว่างชาวยิวกับนาซีเยอรมนีโดยนาซีเยอรมนีได้จัดตั้งสภาชาวยิวขึ้นในชุมชนชาวยิวหลายแห่งในโปแลนด์และยุโรปตะวันออกยิ่งไปกว่านั้นชาวยิวบางส่วนยังถูกบีบบังคับให้ร่วมก่ออาชญากรรมในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองด้วยขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าทหารอาสาชาวอิสราเอลได้เข้าร่วมรบในกองพันอาซอฟถือเป็นความพยายามสื่อให้เห็นว่าอิสราเอลสนับสนุนแนวคิดนีโอนาซีในยูเครนเนื่องจากสมาชิกบางส่วนของกองพันอาซอฟมีแนวคิดขวาจัดและแนวคิดนีโอนาซีนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่เปิดทางให้รัสเซียใช้เป็นข้ออ้างในการบุกยูเครนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี1941ถึงปี1945ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า6ล้านคนสำหรับอิสราเอลพยายามวางตัวเป็นกลางในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาโดยตลอดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศด้านหนึ่งอิสราเอลได้ส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ยูเครนแต่ก็ไม่ได้ประณามหรือใช้มาตรการลงโทษรัสเซียเหมือนชาติตะวันตกขณะที่นายกรัฐมนตรีนัฟตาลีเบนเนตผู้นำอิสราเอลพยายามเสนอตัวเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแต่ความบาดหมางของทั้งสองประเทศอาจทำให้อิสราเอลเปลี่ยนจุดยืนโดยเฉพาะการส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ยูเครนใช้ป้องกันตัวจากรัสเซีย
สื่อท้องถิ่นอิสราเอลรายงานว่ารัฐบาลได้เห็นชอบส่งหมวกนิรภัยและเสื้อเกราะกันกระสุนให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์สนามในยูเครนขณะที่การส่งมอบอาวุธร้ายแรงหรือเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศยังไม่อยู่ในแผนเนื่องจากอิสราเอลยังไม่ต้องการเปิดหน้าชนกับรัสเซียขณะเดียวกันการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยังทำให้เรื่องราวของอดอล์ฟฮิตเลอร์กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งข้อมูลเกี่ยวกับปมหลังของฮิตเลอร์ถูกหยิบยกขึ้นมาโจมตีโดยคู่แข่งทางการเมืองตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1920ในขณะที่ฮิตเลอร์เริ่มเรืองอำนาจในการเมืองเยอรมันในฐานะหัวหน้าพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมันหรือพรรคนาซีและเนื่องจากไม่มีข้อมูลว่าปู่ของฮิตเลอร์เป็นใครจึงกลายเป็นช่องว่างนำไปสู่การตั้งทฤษฎีสมคบคิดหลายทฤษฎีปุ่มหลังของผู้นำนาซีเยอรมนียังถูกพูดถึงในบันทึกความทรงจำของฮันส์ฟรังค์ทนายความคนสนิทของฮิตเลอร์ฟรังค์อ้างว่าปู่ของฮิตเลอร์มีเชื้อสายยิวหลังจากได้รับมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อสายบรรพบุรุษขณะที่นักประวัติศาสตร์กระแสหลักตั้งข้อสังเกตว่าหลักฐานทั้งหมดยังไม่หนักแน่นมากพอที่จะยืนยันในเรื่องนี้แม้ว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบรรพบุรุษของฮิตเลอร์ยังเป็นปริศนาและจุดประเด็นถกเถียงในวงวิชาการมานานหลายทศวรรษแต่การให้ความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้กลายเป็นชนวนสร้างความบาดหมางและคงส่งผลกระทบต่อจุดยืนของอิสราเอลในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนไม่น้อย